สวัสดีครับและที่คลิปที่ทุกท่านได้เห็นต่อไปนี้ก็คือคลิปที่ผมบันทึกจากระบบ 4K จาก Sony Xperia Z2 นะฮะจะเรียกว่า C2 ก็ได้นะฮะโดยแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับชิป Snapdragon 801รุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมฮะทำให้มีความสามารถเด่นๆนะฮะผมขอพูดเรื่องเด่นๆก่อนก็คืออย่างแรกคือเรื่องของการบันทึก 4K นะครับผมให้ตอบรับกับกระแส device โทรทัศน์ที่เป็น 4K แล้วในปัจจุบันนะฮะอย่างที่2คือเรื่องของสามารถถ่าย High Speed Slow Mo แบบ iPhone 5S ได้นะฮะที่120เฟรมอย่างที่3ก็คือเรื่องของการประมวลผลภาพที่ทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้ววันนี้ใบหน้าผมก็เละๆอย่างเงี้ยฮะมีหนวกมีหนวดและถ้าคิดว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนจากระบบ 4K นี้นะครับสำหรับคนที่ดู YouTube อย่าลืมปรับความละเอียดมุมขวาล่างเป็น 4K ก่อนแล้วนะครับจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นครับผม